สนุนโดยท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณบุญโรมเนี่ยครับถือว่าเธอเป็นคนที่มีความคิดที่ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้นี้เห็นบอกว่าขนาดนั่งรถกลับบ้านมองเห็นรถเต็มถนนก็ยังคิดว่าโอ้รถมันเยอะขนาดนี้นี่เราน่าจะเป็นเจ้าของอู่นะเพราะว่าเห็นรถเยอะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะคิดว่ายังไงรถน่าก็น่าจะเสียนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของอู่ได้เนี่ยลูกค้าคงเยอะคิดอย่างนั้นแต่ว่าความคิดของการเป็นอยากจะเป็นเจ้าของกิจการยังมีอยู่ในหัวตลอดเวลาแต่เราก็กลับไปทำงานที่โรงงานของเราเหมือนเดิมใช่นะฮะและที่โรงงานที่เราทำงานนี่แหละกลับกลายเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พบกับธุรกิจที่เราไม่คาดคิดมาก่อนค่ะครับค่ะก็ในขณะที่เราทำงานใช่ไหมคะก็คือจะมีเพื่อนนะคะคุยนั่งทำงานด้วยกันนะคะก็คือเมื่อก่อนเราไม่เคยแต่งหน้าใช่ไหมคะเราเป็นฝ้าเยอะนะคะเนื่องจากที่เราทานยาคุมด้วยนะคะแล้วก็เราไม่เคยดูแลผิวเลยนะคะเราเป็นฝ้าเพื่อนก็ทักว่าเนี่ยแม่เขาใช้กิฟฟารีนอยู่นะนะคะอยากให้ไก่อะไปใช้สินค้ากิฟฟารีนไปซื้อกิฟฟารีนมาใช้นะคะเราก็รู้แค่ว่ากิฟฟารีนดีเราก็รู้สึกดีเพราะว่าในความรู้สึกลึกๆของคนที่เป็นฝ้าก็อยากหายใช่ไหมคะใช่นะคะใครบอกอะไรดีก็ไปนะคะจริงๆแล้วก่อนจะรู้จักกิฟฟารีนเนี่ยก็คือก็จะพยายามไปหาครีมทาฟงทาฝ้าที่ดีใครบอกดีตามตลาดนัดก็ไปตามคลินิกก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะไปรักษาเยอะๆไม่ได้เพราะเราไม่มีสตังค์ใช่ไหมคะครับนะคะก็ความรู้สึกตรงนั้นนะก็คือฝังอยู่ในใจครับนะคะแต่เราไม่รู้หรอกว่ากิฟฟารีนคืออะไรแล้วกิฟฟารีนอยู่ตรงไหนครับนะคะแล้วก็มีโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้รู้จักกิฟฟารีนคือว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกไม่สบายจะไปหาคุณหมอที่ข้างๆกิฟฟารีนคลินิกข้างๆคลินิกกิฟฟารีนนะคะก็ไปหาหมอปุ๊บแล้วเราก็เดินผ่านกิฟฟารีนนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเพราะว่าเราตั้งอยู่ติดกับคลินิกที่รักษาคนไข้ด้วยใช่ค่ะอาจารย์ค่ะก็ไปหาคุณหมอแล้วเราก็เห็นป้ายกิฟฟารีนเราก็มองแล้วเราก็รู้ว่าเอ๊ะเพื่อนเคยบอกนะว่าครีมทาฝ้าของกิฟฟารีนดีนะคะเราก็เดินเข้าไปเลยค่ะไปขอซื้อครับค่ะแต่ว่าน้องที่ศูนย์เขาไม่ขายให้นะคะเขาบอกว่าพี่คะต้องเป็นสมาชิกก็เลยถามน้องเข้าไปว่าทำไมต้องเป็นสมาชิกนะคะเป็นสมาชิกแล้วจะได้อะไรครับนะคะเสร็จปุ๊บน้องเขาก็อธิบายให้ฟังมี2คำนะคะที่โดนใจก็คือสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตนะคะสมัครได้2คนตลอดชีวิตเลยแล้วก็จะมีประกันคุ้มครองอุบัติเหตุแถมให้นะคะก็คิดเลยค่ะว่าเอ๊ะตั้ง120,000เนี่ยแล้วไม่ต้องส่งเบี้ยประกันด้วยนะคะสมัครได้2คนค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าคุณเอกวิทย์ตั้งหาใช่ถ้าเกิดคุณเอกวิทย์เป็นอะไรไปเนี่ยเราจะได้120,000คิดตรงนี้เพราะว่าสาเหตุที่คิดนะคะคุณเอกวิทย์จะทานเหล้าทุกวันหลังเลิกงานตอนแรกคิดว่าถ้ามีสามีแล้วนะคะก็คือจะเอามาบวกกันใช่ไหมคะก็คือเป็นรายได้2กระเป๋าแต่เหตุการณ์ที่เราคิดอะมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามปรากฏว่ากระเป๋าเขาก็มีเรื่องใช้ของเขาใช่ค่ะนะคะเผลอๆเอากระเป๋าเราไปช่วยใช้อีกทั้งหากใช่ค่ะอาจารย์ค่ะครับใช่ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าเออสมัครก็ดีนะเพราะว่าสมัครก็ไม่ได้อะไรมากมายกับเงิน100กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็สมัครไปเสร็จปุ๊บพอหลังจากที่สมัครปุ๊บเราเคยขายใช่ไหมคะอาจารย์เราก็เอาแคตตาล็อกที่เราได้จากบริษัทเนี่ยค่ะไปที่ทำงานนะคะไปวางไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะเพื่อนๆก็มาดูว่าเอ้ยไก่ขายกิฟฟารีนเหรอเราก็บอกขายเพราะเราไม่รู้แผนการตลาดเราไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เพื่อนก็สั่งสินค้ามาประมาณ 3,000 กว่า PV นี่ไปวางเฉยๆนี่มีคนสั่งมา 3,000 กว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาอาจจะรู้จักกิฟฟารีนแต่ไม่รู้จะซื้อยังไงใช่ค่ะอาจจะไม่รู้จะซื้อยังไงเราก็เออไม่เป็นไรนะฝากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนแรกนะคะที่ได้เงินปันผลจากกิฟฟารีนนะคะ170บาทตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอาจารย์ครับค่ะ170บาทก็เลยเอาสลีปอะค่ะมาดูเพราะเราไม่มีอัพไลน์เราไม่มีคนอธิบายใช่ไหมคะครเราก็เอามาดู170บาทได้มายังไงนะคะก็คือหัก 1,500 ออกเนาะส่วนที่เกินจ่ายเรา170บาทบเราก็รู้สึกแฮปปี้นะเพราะว่าธุรกิจที่เราเคยทำมาลงทุนแต่กิฟฟารีนไม่ได้ลงทุนเลยอะแค่เอาตะแคร์ตะล็อกไปวางเองเราได้เงินแล้ว170บาทนะคะค่าสมัครเกือบได้คืนแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราแฮปปี้นะคะเราก็เป็นผู้บริโภคแล้วก็แนะนำสินค้าเพื่อนมาเรื่อยๆ1ปีค่ะเพราะเราไม่มีผู้แนะนำครับค่ะการไม่มีผู้แนะนำก็เป็นการที่เสียโอกาสอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะครับค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าถ้าเรามีผู้แนะนำก็เราจะเสียผลประโยชน์ให้ผู้แนะนำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับตรงนี้อย่า
จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าผู้แนะนำเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นโค้ชใช่ค่ะอาจารย์เป็นคนที่คอยเป็นเทรนเนอร์คอยดูแลคอยแนะแนวทางปีนึงที่เราทำแบบไม่รู้อะไรนะแล้วก็รายได้การทำแบบไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างรายได้ 5,000 กว่าบาทนะคะอาจารย์นี่ขนาดไม่ได้ทำอะไรมากมายก็มีแค่ตลอกเพื่อนใช่ก็โอเคชอบเขาก็ฝากเราซื้อใช่ค่ะอาจารย์เราเริ่มมองเห็นแล้วว่านี่ขนาดไม่ได้ทำอะไรมากมายมีรายได้เข้ามาทุกเดือนละ 5-6,000 5-6,000 ใช่ค่ะ 5-6,000 5-6,000 แล้วก็หลังจากที่สมัครเสร็จปุ๊บก็คือแฟนสามีก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกๆเราไปขายใช่มั้ยคะเราไปแนะนำเพื่อนตัวเราเองเนี่ยก็คือลองเปลี่ยนสินค้าในบ้านเราบ้างครับเราก็ซื้อสินค้าของกิฟฟารินไปนะคะคุณสามีเขาก็บอกว่ารายได้แค่นี้เองซื้อกิฟฟารินมาทำไมมันแพงในความรู้สึกของคนที่ไม่เข้าใจกิฟฟารินก็คือจะแพงใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยไปที่ศูนย์น้องเขาก็อธิบายให้ฟังว่าตัวนี้มันใช้อย่างนี้นะพี่ผงซักฟอกใช้อย่างนี้นะน้ำยาล้างจานใช้แบบนี้นะคือเราเข้าใจแต่ด้วยความรู้สึกที่ว่าค่าแรงร้อยกว่าบาทอะค่ะคเลยรู้สึกว่ามันแพงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขัดนะคะซึ่งเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะมีรายได้จากการใช้สินค้านะใช่ค่ะครับใช่ค่ะก็คือซื้อสินค้าไปให้คุณสามีใช้เขาก็ไม่ใช้นะคะอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ใช้เขาจะไปใช้ในห้างเขาจะไปซื้อในห้างใช้นะคะซึ่งราคาในห้างที่เขาซื้อมาแพงกว่ากิฟฟารินด้วยซ้ำไปครับค่ะแต่เรารู้แล้วว่าเราได้ตังค์นะคะเราก็คือไม่สนใจเขาเพราะว่าเขาทานเหล้าใช่ไหมคะดูดบุหรี่ใช่ไหมคะก็คือเราคิดเลยว่าถ้าเกิดว่าสามีเราเป็นอย่างนี้นะคะตอนเย็นๆก็ทะเลาะกันทุกวันใช่ไหมคะนะคะเพราะว่าคำหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจศึกษากิฟฟารินนะคะก็คือคุณสามีเนี่ยก็บอกเขาว่าทำไมไปทานเหล้าทุกวันเลยเขาก็บอกว่าก็คือไม่อยากจะขัดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นะคะแต่ตัวดิฉันเองก็คิดว่าเอ๊ะเราหาเงินเนี่ยเราอยากเก็บเงินอ่ะเราอยากมีอนาคตอ่ะแล้วทำไมเขาต้องไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกเขาว่านิดนึงก็คือเหมือนทะเลาะกันแต่เขาก็พูดมาคำนึงว่าเพื่อนอ่ะคบมานานกว่าเราเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ละถ้าเขาคิดอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะเลิกกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นเราเจอกิฟฟารินแล้วเรารู้กิฟฟารินได้ตังค์แล้วว่าเราจะทำยังไงกับกิฟฟารินนะคะค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้เจอกับอัพไลน์นะคะก็คือเดินอยู่ตลาดนัดนะคะอัพไลน์ก็มาจะสปอนเซอร์เรานะคะเราก็เลยบอกเขาว่าเราเป็นสมาชิกกิฟฟารีแล้วนะคะแต่เราไม่มีผู้แนะนำนะคะเขาก็เลยขอเป็นผู้แนะนำก็เลยให้เขาเป็นผู้แนะนำทั้งที่ไม่เข้าใจว่าผู้แนะนำคืออะไรนะคะเราไปสมัครกับบริษัทเราทำไมต้องมีผู้แนะนำในเมื่อเราก็มีบริษัทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ให้เขาเป็นไปนะคะแล้วเขาก็ได้มาดูแลตรงนี้แล้วก็สอนแผนการตลาดให้เราชวนเราเข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนั่นก็คือทำให้เรามีข้อมูล ในการทำธุรกิจเรียกว่าบอกว่าโชคดีแหละที่มีผู้แนะนำไม่ต้องบอกว่าอย่าทำคนเดียวการมีอัพไลน์นี่ดีที่สุดดีที่สุดแล้วเขาจะมาคอยแนะนำใช่ค่ะพอเขามาช่วยแนะแนวทางในการทำงานและยอดธุรกิจที่เราทำดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเราเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยเข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่มีอัพไลน์แล้วไม่รู้จะไปเรียนรู้ยังไงต้องไปเรียนอะไรไปเข้าเมื่อไรวันไหนแล้วไปก็ไม่รู้จักใครอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะไม่รู้จักใครและอีกอย่างนึงคือเราเป็นคนห่วง OT ครับนะคะแล้วคำนึงที่อัพไลน์เขาพูดให้เราคิดนะคะคือว่าน้องทำงานมากี่ปีแล้วนะคะเราก็บอกเขาไปว่าเราทำงานมา10กว่าปีแล้วนะคะถ้าน้องอยู่อีก5ปีน้องจะได้เงินเดือนเท่าไหร่หนูก็ตอบอัพไลน์ไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าเราก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำใช่มั้ยคะนะคะแต่คำหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าน้องอยู่อีก5ปีแล้วน้องจะอยากจะมีรายได้เท่าไหร่น้องดูคนที่อยู่ก่อนน้อง5ปีอ่ะครับแล้วน้องจะมีรายได้เท่านั้นแหละนะคะซึ่งเป็นรายได้ที่เรารู้สึกว่ามันน้อยมากๆนะคะถ้าอย่างนั้นน้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่กิฟฟารินสินะคะก็เลยทำให้ตัดสินใจมาเรียนรู้ทั้งที่แฟนไม่เห็นด้วยนะคะพอมาเรียนรู้ปั๊บรายได้เมื่อกี้นี้ที่พูดตอนทำแบบไม่รู้อะไรเนี่ย 5,000 กว่าบาทใช่ค่ะแล้วพอทำแบบรู้อะไรนี่เป็นไงฮะรายได้ขึ้นเป็นหลักหมื่นขึ้นเป็นหลักหมื่น 15,000 20,000 25,000 เลยค่ะอาจารย์โอ้โหกระโดดขึ้นมาเลยใช่ค่ะทีนี้สามีจากเดิมที่ไม่เห็นด้วยค่ะเริ่มคุณบุญลมมีวิธีโน้มน้าวใจยังไงให้เขาเริ่มกลับมามองธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ค่ะช่วงนั้นนะคะที่มีรายได้ประมาณ 20,000 นะคะก็คือ
กำลังท้องอยู่นะคะท้องลูกสาวอยู่ก็คือก็เลยบอกคุณเอกวิทย์ว่าไปรับเงินไหมไปที่ศูนย์ไหมพยายามที่จะชวนกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำมาขนาดนี้แล้วนะคะน่าจะเห็นด้วยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใช้อัปไลน์นะคะไปคุยกับคุณเอกวิทย์นะคะก็คือแล้วคำหนึ่งที่คุณเอกวิทย์เขาสะดุดใจแล้วเขาเปลี่ยนใจคือว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวทำไมปล่อยให้เรามาทำคนเดียวค่ะเขาก็เลยเข้ามาศึกษาแล้วก็มาที่บริษัทที่โรงเรียนอินทานะคะก็ทำให้เขาเห็นหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จนะคะกับธุรกิจนี้เพราะในความรู้สึกของคุณเอกวิทย์เนี่ยเขาคิดว่าธุรกิจยิฟฟารีเนี่ยเป็นงานขายลิปสติกขายเครื่องสำอางเขาไม่เข้าใจค่ะเขาไม่เข้าใจจะได้สตังค์ได้ยังไงแล้วก็ความมั่นคงมันอยู่ตรงไหนและบริษัทหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะเขาคือไม่เข้าใจนะคะแต่ตอนนี้พอมีคนมาช่วยอธิบายเพิ่มเติมเขาก็ดีขึ้นคืออย่างว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาจะตั้งใจพูดกันดีๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะเจอหน้ากันขี้เกียจพูดและพูดเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเราก็เลยไม่อยากพูดแต่พอเราไม่พูดเขาก็เลยไม่รู้ใช่ค่ะแต่ทีนี้เขารู้แล้วเขาเริ่มมาช่วยไหมฮะมาค่ะก็เริ่มมาบ้างช่วงแรกๆก็มาแบบว่าเสียไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อเดียวกันละน้ำหนึ่งใจเดียวกันพอเขามาช่วยเราเต็มที่ปั๊บเขาเปิดใจเต็มร้อยตอนแรกมาแบบเสียไม่ได้ตอนนี้นี่เรียกว่าเขาก็เป็นกิฟฟารีนเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยพอเขามาช่วยเราปั๊บเนี่ยมีคู่ชีวิตมาช่วยทำงานกัน2คนยอดธุรกิจดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆค่ะเพราะว่าเราก็มีเวลาเรามีปัญหาอะไรกันเราก็จะปรึกษากันอย่างเงี้ยค่ะนะคะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยที่ภรรยาทำคนเดียวก็ว่าดีแล้วพอมีคุณสามีกลับมาช่วยกันทำงานยอดธุรกิจก็โตวันโตคืนในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะครับว่าทั้งสองท่านหลังจากที่เริ่มต้นทำกิฟฟารีนอย่างจริงๆจังๆแล้วครอบครัวนี้ได้รับอะไรจากกิฟฟารีนไปแล้วบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ